ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.วัดป่า.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมวันนี้ก็เช่นเดิมรายการธรรมวลียังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็ต้องบอกว่าความจริงเลยเนี่ยวันนี้เป็นวันพระค่ะท่านญาติธรรมอีกหนึ่งวันพระที่อยู่ที่วัดค่ะคุณอโนไทยคุณอรุโนไทยอยู่อันนี้เปลี่ยนมุมใหม่คือวันนี้เป็นวันพระที่จะพูดให้ฟังว่ามุมเดิมที่จัดระแดดสองอ่ะตรงนั้นเนี่ยเป็นมุมที่โยมเขาเอามอเตอร์ไซค์มาจอดเยอะมากเมื่อสักครู่นี้เขาเอาของมาใส่บาตรให้พระเพราะว่าพระคุณเจ้าวัดเราเนี่ยวันนี้ไม่ได้บิณฑบาตเขาก็เลยเอาอาหารมาส่งไว้งั้นเถอะมาทำบุญกันก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่สะดวกในการจัดก็เลยย้ายตัวเองเนี่ยมาอีกจุดหนึ่งเป็นจุดพักเดินระหว่างทางที่จะขึ้นเนินก็คิดว่าน่าจะสงบร่มรื่นดีแล้วก็ลุ้นอีกอย่างนึงเรื่องของสัญญาณถ้าเกิดตรงนี้สัญญาณดีก็ถือว่าเป็นบุญของเราถ้าสัญญาณไม่ดีก็หลุดขาดก็พยายามแก้ไขปัญหากราบขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เอนะท่านพระอาจารย์เข้ามาฟังนะก็ตอนนี้ท่านก็ได้อยู่ที่เมืองไทยสบายๆอยู่ไม่ได้อยู่ที่อินเดียนะคะแอบฟังกระซิบแอบฟังนะก็จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะอยู่ที่วัดเจตนาในชีวิตเนี่ยก็คือวางแผนไว้คืออยู่ที่บ้านแต่ปรากฏว่าโดยอุปนิสัยโดยเขาเรียกว่าจิตเนี่ยเมื่อคืนก็คุยกับท่านพระอาจารย์มหาพันธ์ในบรรพาณบัณฑิตสูตรโดยอุปนิสัยคนเราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างบัณฑิตเนี่ยเขาคบบัณฑิตเพราะเขารู้ว่าใครเป็นบัณฑิตอย่างคนพาณเนี่ยมันคอมันได้กันอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นคนพาณด้วยกันอ่ะแต่ว่ามันคุยแล้วมันถูกคอน่ะคนกิเลสมันตรงกันอ่ะมันก็จะคุยกันถูกคอมันก็จะพากันไปตามเหตุตามปัจจัยแต่บัณฑิตเนี่ยเขาจะมีสติคะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าเขาจะคบใครเนี่ยเขาจะเลือกจะเป็นแบบนั้นขอบคุณมากค่ะขอสัญญาณดีจนจบรายการ คิดด้วยกันคือนึกถึงญาติธรรมแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเจ้าหน้าที่ทิศโชคเนี่ยต้องมาคอยดูว่าสัญญาณมันหลุดพอหลุดแล้วเนี่ยปัญหาของสถานีเนี่ยไม่ใช่ว่ามันต่อได้เลยนะคะพอสัญญาณหลุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องต่อเข้าสถานีใหม่เพราะมันเป็นสัญญาณสดเป็นการจัดรายการสดซึ่งจะเป็นปัญหากับเจ้าหน้าที่มากเจ้าหน้าที่จะวุ่นจะเดือดร้อนนะคะสำหรับการจัดรายการวิทยุทางหน้า Facebook ตรงนี้นะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเกรงใจเจ้าหน้าที่แล้วก็เกรงใจญาติธรรมซึ่งการฟังธรรมเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิในการฟังกำลังฟังต่อเนื่องกำลังคิดตามเนี่ยคนพูดก็เป็นในขณะที่พูดธรรมะอยู่เนี่ยมันมีการคิดมันมีการนึกมันมีการยกตัวอย่างธรรมะมันกำลังไหลไปสะดุดเนี่ยมันก็เกิดธรรมะใหม่ขึ้นมาก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นมาสวัสดีค่ะพี่สุริยานะคะมันก็เกิดธรรมะอันใหม่ขึ้นมาเราต้องตั้งสติดับอีกแล้วสัญญาณหายอีกแล้วเรารักตัวเราเองหรือเปล่าคำถามเนี่ยตัวเองจะถามตัวเองวันนึงบ่อยมากเรารักตัวเราเองหรือเปล่าถ้าเรารักตัวเราเองเนี่ยเราอย่าปล่อยให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นอกุศลเราอย่าปล่อยให้ใจของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยความโกรธความโลภความหลงเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีในใจอ่ะอย่างอยู่วัดเนี่ยบางช่วงตัวเองก็ไม่ค่อยสบายใจบางครั้งก็เหมือนกันก็พอรู้สึกว่าใจมันไม่ค่อยดีขึ้นมาเนี่ยก็จะไปกราบพระอาจารย์พระอาจารย์ตอนนี้จิตมันตกคืออย่างน้อยๆเนี่ยเมื่อเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สัญญาณไม่ดีหรือยังไงครับที่โชคเมื่อเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะเราก็จะต้องหาที่พึ่งอ่ะโดยธรรมชาติ
ที่พึ่งที่ดีที่สุดของเราก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ในช่วงที่เราสติไม่เพียงพออย่างเช่นเรารู้ว่าน้ำเนี่ยมันดับไฟทฤษฎีมันบอกอยู่เราต้องมีน้ำในการดับไฟแต่ปรากฏว่าก็ในมือเราน้ำมันไม่พอก็ในเมื่อในมือน้ำมันไม่พอเนี่ยมันก็ต้องมีที่พึ่งไปขอหยิบขอยืมก็คือเนี่ยคือขอกำลังใจนะว่าเราไม่มีตรงนี้เราจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวขอย้อนดูหน่อยอ๋อพี่สุริยาค่ะขอบคุณค่ะพี่สุริยาขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขบ๊ายบายโยมค่ะโยมเขากำลังกลับกันน่ารักเด็กๆนะคะนี่ไม่กล้าสตาร์ทเครื่องนะปล่อยเขาเรียกปล่อยเกียร์ว่างวิ่งลงไปมอเตอร์ไซค์อย่างที่เล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจที่จะมาอยู่วัดสวัสดีค่ะพี่ตูนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะมาอยู่วัดแต่ด้วยอุปนิสัยแต่ด้วยเหมือนกับนกที่มันต้องบินอยู่บนฟ้าเหมือนกับปลาที่มันต้องอยู่ในน้ำอ่ะเหมือนกับเสือที่มันต้องอยู่ในป่าอยู่ในกรงแล้วมันไม่มีความสุขอ่ะคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นเราต้องดูว่าคำว่าเข้าวัดปฏิบัติธรรมคืออะไรด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเข้าวัดไปเฉยๆอ่ะถ้าเข้าวัดไปเฉยๆแล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนเข้าวัดเนี่ยมันไม่ใช่ละเข้าวัดไปเฉยๆแต่ว่าธรรมะไม่มีอ่ะ หรือธรรมะมีก็เอาไว้คุยเฉยๆอ่ะแต่ไม่สามารถที่จะเอามารักษาใจเจ้าของได้เนี่ยการเข้าวัดเนี่ยใจมันต้องได้ในความเป็นกุศลถ้าเราจะบอกว่าเราเข้าวัดตั้งแต่เด็กเนี่ยทุกคนอ่ะไม่มีใครหรอกค่ะโดยเฉพาะเข้าไปใส่บาตรเนี่ยถ้าเข้าไปใส่บาตรก็ถือว่าเป็นการเข้าวัดแต่ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรืออะไรยังไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยทุกคนในประเทศไทยเนี่ยก็คือเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันหมดอ่ะถ้าเข้าไปเพียงแค่ใส่บาตรเฉยๆหรือเข้าไปคุยแต่ยังไม่ได้ลงมือทำมันก็ยังไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับหัวใจที่มันต้องการฝึกฝนเพราะว่าจิตที่มันเป็นกุศลหรือเป็นกุศลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจำมาแล้วคุยจิตที่มันเป็นกุศลมันคือจิตที่มันฝึกจากการลงมือกระทำแล้วมันได้อ่ะมันได้ผลนะคะเช่นได้ความอดทนได้ความเพียรได้ความฉลาดได้ความสุขุมรอบคอบได้ทักษะต่างๆจากการฝึกฝนตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าวันนี้ตัวเองก็เลยนำหลักค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ย มีหลักการมากมายเหลือเกินที่พุทธเจ้าเนี่ยนำมาสอนเราแม้กระทั่งประโยชน์เนี่ยประโยชน์ที่พุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนให้เราได้เนี่ยเราได้ประโยชน์ถ้าเราทำตามนั้นจริงๆเนี่ยมันได้ประโยชน์ทั้งสามทางตั้งแต่ประโยชน์เบื้องต้นคือปัจจุบันเลยประโยชน์ท่ามกลางแล้วก็ประโยชน์ที่สุดเบื้องต้นก็คือธรรมิกัตถประโยชน์ประโยชน์เบื้องต้นประโยชน์ท่ามกลางก็คือสัมปายิกัตถประโยชน์ประโยชน์สูงสุดก็คือปรมัตถประโยชน์ประโยชน์เบื้องต้นก็คือถ้าเราทำบุญเป็นตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราทำบุญเป็นปุ๊บเนี่ยจิตที่มันเป็นกุศลปุ๊บจิตมันเป็นกุศลมันชื่อของความสุขอยู่แล้วมันสุขทันทีถึงสมมติว่าบางคนบอกอ้าวก็ในเมื่อจิตเป็นกุศลแล้วเนี่ยอย่างเราเป็นหนี้เนี่ยเราเป็นทุกข์เพราะหนี้อยู่นะจิตเป็นกุศลแล้วเนี่ยมันก็ยังมีหนี้อยู่อ่ะมันจะมีความสุขได้ยังไงนะคะสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะอนุโมทนาบุญด้วยอุตส่าห์แวะเข้ามานะคะจิตเป็นกุศลเนี่ยคือจิตที่มันไม่กังวลจิตมันไม่มีความทุกข์อย่างเช่นเรามีหนี้เรากำลังทะเลาะ กับคนนั้นคนนี้เรากำลังรังเกียจคนนั้นคนนี้แต่ถ้าเกิดจิตของเราตั้งได้มีสติความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นอกุศลเท่านั้น ขออภัยค่ะความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นอกุศลเท่านั้นดังนั้นเนี่ยพอจิตมันเป็นกุศลปุ๊บเนี่ยทำมิกัตถประโยชน์ประโยชน์เบื้องต้นเนี่ยเกิดขึ้นทันทีความกังวลมันก็หายความทุกข์มันก็คลายแต่ทีนี้ถ้าเราเอาความสุขของเราเนี่ยไปผูกกับการแก้ไขปัญหาอย่างเช่นเรามีหนี้ถ้าเราไม่หมดหนี้เราก็จะทุกข์เราจะหาความสุขไม่ได้เลยแต่ถ้าเรามีหนี้แต่เราสามารถที่จะมีสติอยู่กับหนี้แล้วเราก็ค่อยๆแก้มันไปมันก็จะสุขตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมันไม่เหมือนกันนะคะพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยทำจิตของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศล
จิตที่เป็นกุศลเท่านั้นถึงจะมีความสุขได้เราอย่าไปหวังผลว่าผลเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้เราถึงจะมีความสุขอันนั้นคือความโลภค่ะคนเราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครสมหวังทุกคนเพราะอะไรเพราะทุกคนมีกรรมเป็นของตัวถ้าเราเคยพัดภาคชีวิตของคนอื่นเข้าไว้เราเคยพัดภาคสิ่งของคนอื่นเข้าไว้เราเคยให้ร้ายคนอื่นเข้าไว้มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสมความปรารถนาเพราะว่าเราเคยทำเหตุที่ไม่ดีเอาไว้เราก็ต้องรับเหตุที่ไม่ดีอันนั้นแต่ทำไมอ่ะพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านจึงสามารถที่จะมีความสุขท่ามกลางผลที่มันเป็นทุกข์ได้ทั้งนั้นที่เกิดมาเนี่ยสวัสดีค่ะนั่งอยู่ตรงนี้ก็ดีอย่างหนึ่งรับแขกนั่งรับแขกชีวิตก็จะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นแต่สิ่งที่จะพยายามเหมือนคนอื่นที่สุดก็คือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าค่ะอะไรที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นตัวเองจะยึดหลักอันนี้ไว้สำคัญที่สุดในชีวิตใครจะว่ายังไงก็อาจารย์ธรรมวรียังมีกิเลสอยู่ยังงุ่นยังงี้อยู่อ่ะว่าไปไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่า1เราไม่เบียดเบียนชีวิตใคร2เราไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของใคร3เราไม่เบียดเบียนบุคคลอันเป็นที่รักของใคร4เราไม่พูดให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะเรา5เราไม่ดื่มสุราและของมึนเมาเข้าสู่ร่างกาย5ข้อเนี้ยพยายามรักษาให้ดีที่สุดความจริงบางอย่างที่มันไม่ดีที่มันเป็นเรื่องความจริงแต่มันไม่ดียังไม่พูดเลยค่ะถ้าไม่จำเป็นเพราะพระพุทธเจ้าก็มีหลักในการพูดความจริงเหมือนกันว่าความจริงทุกเรื่องเนี่ยมันไม่ควรพูดแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องพูดเพราะเป็นประโยชน์บางทีเนี่ยความจริงบางอย่างเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอ่ะเราจะเก็บความจริงนั้นไว้เนี่ยแล้วส่วนรวมเสียหายเนี่ยเพราะเรากลัวคนคนเดียวจะเสียหายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องพูดความจริงแต่พูดยังไงให้มันนุ่มนวลที่สุดทำยังไงให้ความเสียหายเนี่ยมันเกิดน้อยที่สุดอันนี้มันขึ้นอยู่กับศิลปะในการดำเนินชีวิตถ้าเกิดว่าเรามีศิลปะในการดำเนินชีวิตเราจะรู้ว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตของเราบรรยากาศดีไหมคะมีเสียงนกร้องด้วยอันนี้นกนะวันพระค่ะนกกาหมานอนอยู่นกกาหมาไก่ก็รู้สึกปลอดภัยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่ไม่ทำร้ายชีวิตเป็นที่ที่เป็นอภัยทานสัตว์เขาก็จะรู้สึกปลอดภัยวันนั้นเนี่ยหมางอนไงหมางอนปกติเนี่ยพระอาจารย์มหาลำพันธ์หรือใครก็จะรู้เลยตัวเองเป็นคนที่ไม่ตีสัตว์ไม่ดุแม้กระทั่งหมาเนี่ยพระอาจารย์ยังบอกเลยให้มันกินเป็นเนี่ยต้องดุมันเป็นด้วยนะคือดุสัตว์ไม่ดุอะดุสัตว์ไม่เป็นสัตว์ไม่กลัวทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเมื่อวาน2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยปกตินะรถเนี่ยขับเข้ามาเนี่ยหมาก็จะวิ่งตามรถเลยนะคะตั้งแต่หน้าวัดเลยวิ่งตามรถขึ้นเนินเนี่ยทุกวันเห็นรถเราไม่ได้อะหมาวิ่งเป็นขบวนเลยทีนี้พอลงจากรถเนี่ยไอ้เจ้าหมาน้อยที่เกิดใหม่เนี่ยในวัดที่มาอยู่ด้วยเนี่ยชื่อเจ้าจักรแหลนเป็นตัวเมียก็ยังซนอยู่อ่ะก็ชอบกระโดดตะคุบแล้วทีนี้เขาไปเหยียบขี้โคลนมาเลอะแล้วเขาก็พยายามที่จะกระโดดตะคุบเราอะค่ะก็ปรากฏว่าเราก็เลยทำมือแบบเนี้ยเขาก็ยิ่งนึกว่าเราเล่นด้วยนึกว่าเราเล่นให้กระโดดใส่มือเราก็ไม่ทำยังไงแล้วก็ตีไปตรงหน้าเขาที่เขากระโดดขึ้นมาน่ะตีลงไปไม่ให้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอย่าเล่นไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่างอนงามมาไม่รู้ว่างอนหรือเปล่าหรือเรารู้สึกไปเองว่าเราไม่เคยตีมาไงแล้วก็เฮ้ยเราก็พยายามสังเกตหมานะขนาดหมาเรายังสังเกตเลยแล้วก็พยายามสังเกตหมาพอเราตีเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเอ๊ะดูมันเมินเรานะดูแบบพฤติกรรมไม่เหมือนเดิมเลยแม้กระทั่งหมาเนี่ยเรายังสังเกตเลยว่าเขามีความรู้สึกยังไงกับเราเขาโกรธเราหรือเปล่าเขาไม่พอใจเราหรือเปล่านับประสาอะไรกับคนต้องบอกอย่างนั้นตัวเองเป็นคนที่สนใจคนที่อยู่รอบตัวค่ะว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยคือขันข้าวคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเป็นที่สร้างบารมีคือเราไม่ต้องวิ่งไปหาใครไกลอ่ะเรามัวแต่ไปคิดอยู่ว่าสักวันนึงจะไปภูจวงอย่างเงี้ย
สักวันหนึ่งจะไปวัดนั้นสักวันหนึ่งจะไปวัดนี้แล้วก็นั่งคิดอยู่ว่าฉันจะไปวัดนั้นเมื่อไหร่ฉันจะไปวัดนี้เมื่อไหร่แต่ตัวเองก็มีแผนอนาคตเหมือนกันคือวางแผนเอาไว้ว่าเออสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะไปที่นี่แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าหัวใจของเราเนี่ยจะไปอยู่สักวันหนึ่งตลอดเวลาวันนี้เราอยู่กับใครคนที่อยู่เฉพาะหน้าเรานั่นแหละคือที่สร้างบารมีเราก็ต้องใส่ใจเราก็ต้องดูแลเราก็ต้องสนใจว่าเขาคิดยังไงกับเราก็ทำยังไงกับเราไม่ใช่เราจะไปสนใจคนที่อยู่ไกลๆเนี่ยอย่างครอบครัวที่แตกแยกเนี่ยสังเกตหลายครอบครัวเลยเรื่องโซเชียลโทรศัพท์มือถือบางทีเนี่ยเราไปสนใจคนอื่นที่อยู่ข้างนอกอ่ะในโทรศัพท์มากไปจนอยู่นี้คนที่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยน้อยใจธรรมวรีแล้วนะติดต่อเข้ามาอะไรเข้ามาแล้วก็เหมือนก็ติดต่อยากจริงไม่ยากนะคะแต่ว่าเฉพาะกิจกรรมในวัดเนี่ยอย่างเช่นตอนเช้าทำวัดเช้าตอนเย็นทำวัดเย็นเนี่ยมันก็ติดต่อกับคนไม่ได้ละแล้วก็ตอนเย็นก่อนที่จะทำวัดก็ต้องเคลียร์เรื่องร้านค้าที่ตัวเองค้าขายอยู่ที่กรุงเทพเรื่องโอนค่าแรงค่าอะไรสารพัดแล้วก็ตอนนี้ค้างงานของคุณหมอสมชายเอาไว้สรุปบัญชีให้คุณหมอสมชายเพราะว่าบัญชีข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยเปิดเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาตอนนี้ก็ปาเข้าไปเดือนกว่าแล้วตัวเองก็คิดว่าสเตทเมนต์เนี่ยแหละเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดเพราะมันจะได้เขียนวันโอนวันอะไรชื่อเฟซโอนให้ใครอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดใส่ไปได้แล้วก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเห็นเฟซของคุณหมอสมชายโผล่ขึ้นมาออนไลน์เนี่ยละอายใจละอายใจมันก็คือเฉพาะกิจกรรมในวัดน่ะมันก็หมดแล้วค่ะเดี๋ยวพอทานข้าวเสร็จวันเนี้ยท่านพระอาจารย์ก็จะซื้อรถให้ไปซื้อรถเข็นทรายตัวเองก็ต้องเอารถปิกอัพไปซื้อรถเข็นทรายคือกิจกรรมอ่ะมันต้องเดินไหลอยู่ตลอดเวลาทำโน่นทำนี่ทำนั่นอะไรเงี้ยงานบางอย่างนะอย่างเช่นการเรียนเนี่ยก็ต้องอ่านหนังสือต้องทำรายงานส่งอาจารย์ก็มีอีกมันมีหลายอย่างมากเลยจนบางครั้งก็ละอายใจเหมือนกับเราทำอะไรเยอะเกินไปจนความรับผิดชอบของเราเนี่ยมันลดลงมันทำให้เราเนี่ยดูประสิทธิภาพลดลงอะค่ะมันต้องรู้จักปฏิเสธพอปฏิเสธปุ๊บคนที่คุยกับเราก็น้อยใจอีกว่าเราปฏิเสธนู่นนี่เราก็เลยไม่กล้าปฏิเสธอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเนื่องด้วยเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยมันน้อยมันไม่พอที่จะทำอะไรเลยค่ะการอาจจะโพสต์เฟซบุ๊กแต่ละทีเนี่ยบางทีโยมทำบุญมาเนี่ยก็จะโพสต์อนุโมทนาบุญเอาข่าวใหม่มาเดี๋ยวพระอาจารย์หรือหลายๆคนก็บอกว่าข่าวในวัดเนี่ยมันต้องโพสต์ก่อนแต่ในเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็ต้องทำซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะตัวเองมองว่าการโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์วัดเนี่ยอยากให้ญาติธรรมเนี่ยมีกำลังใจในการทำความดีว่าคนเราเนี่ยอยู่ได้เพราะการกระทำความดีมันมีความสุขได้เพราะทำความดีไม่ใช่ว่าเราเนี่ยนอนคิดนั่งคิดนอนฝันนั่งฝันแล้วความสุขมันจะเกิดขึ้นคนที่เขาอยู่วัดที่เขามีความสุขกันอ่ะก็เพราะเขาพยายามที่จะทำความดีนั่นแหละวันหนึ่งก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำนั่นตลอดเวลาให้มันไม่ได้หยุดอ่ะไม่ใช่ว่านอนอยู่วัดแล้วมันจะมีความสุขนะคะมันไม่ใช่นอนมันต้องหาอะไรทำใจมันถึงจะมีที่ตั้งหรือแม้กระทั่งเราเองเนี่ยเราอยู่ที่บ้านของเราก็ต้องเอาความสุขที่บ้านเราอยู่ที่วัดเราก็ต้องความสุขของที่บ้านไม่ใช่พออยู่ที่บ้านใจอยู่ที่วัดพออยู่ที่วัดใจอยู่ที่บ้านมันก็เลยเสียผลประโยชน์โอ้สวัสดีค่ะคุณหมออู๊ดคิดถึงนะคะผมไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะตั้งแต่ช่วงพายุมาก็ติดต่อกันอยู่ตลอดมาช่วงหลังๆนี่เรียกว่าโอ้โหแน่นเลยค่ะชีวิตกิจกรรมแน่นมากเข้ามาแล้วไม่ได้กลับเข้าไปที่ห้องเลยกลับเข้าไปเอาของนิดเดียวแล้วก็ออกมาทุกวันทำงานออกมาจากวัดเนี่ยถ้าเกิดออกมาตรงเวลานะคะออกมาตั้งแต่ตีไปว่าตีสี่ออกวัดแบบตรงเวลานะบางทีก็ตัวเองก็ออกช้าค่ะเป็นคนที่ไหนจะอาบน้ำมาจะอะไรเสร็จก็จะมาทันทำวัดแต่ส่วนใหญ่นั่งสมาธิช่วงเช้าเนี่ยก็จะช้าหน่อยก็จะมาตีสี่สิบกว่าตีสี่ครึ่งอะไรเงี้ยก็ออกมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ยาวเลยพอออกจากศาลามาได้ก็มาทำกับข้าวทำกับข้าวเสร็จก็มานี่ค่ะบรรยายเสร็จก็ไปทานข้าวเสร็จก็จะไปซื้อของซื้ออะไรทำกิจกรรมของวัดก็จะยาวทั้งวันกิจกรรมก็จะต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยนะคะก็
ต้องการให้จิตเนี่ยมันมีที่ตั้งในการทำกุศลทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าธรรมะพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันมีความสุขตั้งแต่เบื้องต้นเลยแต่คุณสมบัติสำคัญที่จะทำให้เรามีความสุขได้เนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นชาวพุทธที่อยู่ที่วัดหรือจะเป็นชาวพุทธที่อยู่ที่บ้านมันก็ต้องเป็นคุณสมบัติเดียวกันนี่แหละมันต้องมีการฝึกฝนมันต้องมีการอบรมตัวเองให้เกิดความเข้าใจตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคิดเอาเองว่าดีไม่ได้นะคะบางคนคิดว่าตัวเองเป็นคนดีท่านอาจารย์คิดว่าเราเนี่ยเป็นคนดีเราทำถูกแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยเป็นอกุศลก็มีด้วยความที่ไม่มีความรู้แล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำถูกเมื่อก่อนตัวเองเคยใช้ความพยายามในการที่จะอธิบายสิ่งที่คนทำผิดให้เขารู้ว่าเขาผิดแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมองเห็นแล้วจากประสบการณ์จากเวลาชีวิตที่เหลืออยู่คนดีๆที่เขาพร้อมจะฟังแล้วเขาพร้อมที่จะเข้าใจเนี่ยมีอีกมากมายเหลือเกินที่เราจะสร้างบารมีกับเขาคนที่ไม่พร้อมฟังเนี่ยเราจะไปเสียเวลาหาข้อมูลการหาข้อมูลแต่ละครั้งที่เราจะไปลบล้างความคิดของคนแต่ละคนเนี่ยมันใช้เวลามันใช้พลังงานแล้วการที่ต้องไปถกเถียงกันในบุคคลที่ไม่ยอมรับในสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นการสูญเสียประโยชน์อย่างยิ่งอะสำหรับการเกิดมาแล้วมีลมหายใจของเราสำหรับตัวเองคิดอย่างนั้นยิ่งการจัดรายการวิทยุเนี่ยเราจะเอาเวลาไปพูดประชดประชันหรือกันแน่กันแหนใครหรือทำอะไรเนี่ยต้องบอกว่าจิตของการจัดปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือจิตของการแสดงธรรมเนี่ยมันต้องเป็นจิตที่เป็นกุศลถ้าจิตไม่เป็นกุศลเนี่ยคนฟังไม่มีทางสบายใจเลยทุกข์มันก็เอาความทุกข์เนี่ยมาใส่ให้กับคนฟังหรือเอาความทุกข์มาใส่ให้กับกัลยาณมิตรมันเป็นไปไม่ได้ตัวอย่างไม่ดีบางตัวอย่างที่เรายกมาเนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์มันเป็นบทเรียนมันเป็นแบบอย่างมันเป็นต้นแบบที่ไม่ดีเพื่อให้เรามองเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอะไรมันผิดแล้วอะไรมันถูกในสังคมปัจจุบันเช่นที่เราคุยกันเรื่องของการที่เราให้ความสำคัญกับคนอื่นมากไปเนี่ยอย่างโซเชียลเนี่ยบางคนเนี่ยนั่งเขี่ยโทรศัพท์ทั้งวันลูกมาคุยด้วยก็ไม่คุยสามีภรรยาคุยด้วยก็ไม่คุยพ่อแม่ตัวเองก็ไม่สนใจนั่งเขี่ยแต่โทรศัพท์อ่ะแล้วการเขี่ยโทรศัพท์เนี่ยมันก็ทำให้ความรักในครอบครัวเนี่ยหายไปแต่สมมติว่าถ้าเรามาวัดอย่างเงี้ยเราก็ใช้โทรศัพท์ให้เป็นให้มันเกิดความรักเกิดความกระชับในความรักเกิดความสามัคคีได้อันนี้เราใช้โซเชียลเป็นคือเราจะทำยังไงให้โซเชียลที่มีอยู่เนี่ยที่มันมีระบบของมันอยู่เนี่ยเราทำให้มันเกิดเป็นบุญเราทำให้มันเกิดความสุขในหัวใจของคนน่ะมันอยู่ที่บุคคลสำหรับตัวเองเนี่ยจำเรื่องนี้มาจากท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนซึ่งจริงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนมาตั้งนานแล้วล่ะแต่โดยสติปัญญาโดยความเข้าใจของธรรมวลีเนี่ยมันไม่มีมันน้อยมันไม่เข้าใจแต่พอท่านพระอาจารย์จรัญมาพูดครั้งเดียวอ่ะมันเก็ตน่ะต้องภาษาว่าเรามันเก็ตอ่ะตอนนั้นจำได้ว่าท่านพระอาจารย์จรัญเทศเรื่องเนี้ยที่จังหวัดเพชรบุรีท่านเดินธุดงค์มาจากใต้เพื่อที่จะขึ้นมาที่องค์พระปฐมเจดีย์จากพระธาตุนครศรีธรรมราชเดินทางมาสู่พระธาตุองค์พระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผ่านเพชรบุรีตัวเองก็ไปนอนค้างที่เพชรบุรีคืนนั้นเพราะว่าตั้งใจว่าจะฟังเทศของท่านพระอาจารย์นั่นแหละทีนี้ก็ปรากฏว่าตัวเองก็ไปฟังเทศฟังมาตั้งเยอะอ่านมาตั้งเยอะก็เหมือนจะเข้าใจแต่มันก็ไม่เข้าใจแต่ปรากฏว่าวันนั้นพระอาจารย์เทศเรื่องศิลปะพูดหรือแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องมีศิลปะตัวเองคิดถึงอะไรหรือเปล่าคะศิลปะเนี่ยตัวเองคิดถึงน้ำประสานอะมีคุณป้าอยู่คนหนึ่งแกชื่อป้าแหม่ม
แกเคยสอนตัวเองทำกับข้าวไว้ตั้งแต่สมัยก่อนแกบอกเคล็ดลับการทำกับข้าวตัวเองก็จำไว้นะคะแต่บางทีก็ใช้บางทีก็ไม่ได้ใช้เคล็ดลับเนี่ยแกเป็นคนทำอาหารรสอาหารป่าเป็นร้านอาหารป่าเป็นพวกสำหรับคนกินเหล้าอ่ะอาหารแก้มเหล้าคนกินเหล้าได้อะไรเงี้ยพวกผัดชาผัดขิงผัดแปะปลาอะไรต่างๆเนี่ยแกก็เลยบอกเราว่าหนูจำไว้นะกับข้าวเนี่ยทำเนี่ยเกลือเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวแบบไม่ให้รู้สึกเค็มเลยอ่ะเอาแค่นิดนึงแอบใส่เกลือเข้าไปเนี่ยเกลือเนี่ยดีกว่าผงชูรสเพราะเกลือเนี่ยมันจะเหมือนจะทำให้รสชาติของอาหารเนี่ยมันกลมกล่อมมันจะเข้ากันความหวานความเค็มความเผ็ดอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในรสชาติของอาหารเนี่ยเกลือเนี่ยจะทำให้อาหารเนี่ยมันกลมกล่อมมันเป็นเคล็ดลับความอร่อยป้าแหม่มบอกไว้ตั้งแต่ตอนนั้นอายุ20กว่าเองอ่ะ23 24ได้ตัวเองก็จำเอาไว้แต่พอทำตามสูตรป้าแหม่มนี่อะไรเกลือเยอะเกินทุกทีเมื่อวานทำมังคุดมีเยอะ100 แก้วก็เค็มถ้าใส่เกลือทีไรเนี่ยตัวเองจะทำพลาดทุกทีมันก็เลยกลายเป็นว่ามันอยู่ที่เทคนิคของคนจริงๆนะ100 แก้วก็เค็มเห็นคุณก๊อฟค่ะลูกศิษย์สายทางท่านพระอาจารย์จรัญของเราเนี่ยแหละคุณก๊อฟนางฟ้าของเราเนี่ยทำขนมน่ากินเห็นก็ทำก็อยากทำพอทำกับเขามั่งนะออกมาไม่ได้เรื่องทำไม่ได้เรื่องเห็นคนอื่นทำแล้วก็อยากจะทำกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยกลับมานึกถึงศิลปะในการดำเนินชีวิตก็เหมือนกับเกลือที่ใส่ลงไปในอาหารนะมันประสานเรียกว่าประสานสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ดีๆเนี่ยให้กับเราเนี่ยคือคุณอรุณโนทัยขอบคุณมากค่ะกำลังจะขยับตรงนี้มันเอียงค่ะกลัวว่าที่วางมันจะล้มเอาล่ะขอบคุณมากเดี๋ยวผมก็จะส่องต่ออีกค่ะแดดส่องค่ะทีนี้มันเหมือนกับน้ำประสานอะน้ำประสานที่จะทำให้รสชาติของอาหารมันอร่อยในส่วนของศิลปะอันนี้ก็เหมือนกันพอตัวเองทำอะไรผิดพลาดไปเนี่ยสิ่งแรกที่นึกถึงคือท่านพระอาจารย์จรัญค่ะต้องขอโทษทีนะคะว่าจริงๆแล้วธรรมะเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าอะแต่นึกถึงท่านพระอาจารย์ตลอดเฮ้ยเราขาดศิลปะเฮ้ยเราไม่มีศิลปะเนี่ยมันถึงได้มีปัญหามันถึงได้เหมือนกับแบบมันเหมือนไม่สมูทอะสิ่งที่เราทำเนี่ยศิลปะในที่นี้ต้องเป็นศิลปะที่เต็มไปด้วยจิตที่เป็นกุศลนะอย่าเป็นมายาอย่าเป็นเล่ห์เหลี่ยมอย่าเป็นความกะล่อนอย่าเป็นความเจ้าเล่ห์เพราะสิ่งที่มันเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นจากการหลอกลวงเนี่ยย่อมทำร้ายย่อมให้โทษกับผู้ที่ทำเสมอเพราะสิ่งนี้พุทธศาสนาของเราเรียกว่ากรรมอย่าทำบอกตัวเองอย่าทำไอ้ศิลปะที่มันเป็นศิลปะหลอกลวงสายตาคนอื่นแต่มันต้องเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติของหัวใจอะทำยังไงเราจะกลั่นกรองธรรมชาติของหัวใจของเราเนี่ยออกมาเจอกับคนได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้ากลั่นกรองธรรมชาติของหัวใจออกมาพบกับคนทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่วันที่พระพุทธองค์เนี่ยเริ่มสร้างบารมีเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยกลั่นกรองความจริงใจของพระพุทธองค์เนี่ยออกมาพบกับคนทั้งหลายได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ไปตั้งแต่สมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็คือบารมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้หลังจากที่ตรัสรู้ก็คือการอนุเคราะห์คนทั้งหลายซึ่งถ้าเกิดในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าคิดสิ่งใดก็ประสบสมกับความปรารถนาสิ่งนั้นพุทธเจ้าของเราตั้งใจมาถึง4อสงไขยกับอีกแสนกับนะคะที่จะช่วยเหลือคนมันเป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนที่เห็นแก่ตัวคิดไม่ได้หรอกค่ะคนเห็นแก่ตัวคิดไม่ออกหรอกว่าความปรารถนาที่จะช่วยเหลือคนมันมีความสุขแค่ไหนแต่สำหรับคนที่เขามีจิตสาธารณะคนที่เขามีจิตอาสาเนี่ยเขาจะรู้ว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันเป็นความสุขที่บุคคลอื่นเนี่ยทำได้ยากแล้วมันหล่อเลี้ยงหัวใจดีกว่าความคิดที่อยากจะได้ของคนอื่นเขา
อยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้ของคนอื่นเขาโดยที่ไปอิงบารมีไปอิงอำนาจไปอิงอาศัยอะไรต่างๆจากคนอื่นเนี่ยพอเขาไม่ให้เราขึ้นมาเราก็ทุกข์ละเราก็มีความพยายามมีความอยากจิตของเรามันก็จะประมวลด้วยอำนาจของกิเลสประมวลเล่ห์เหลี่ยมประมวลกลไกต่างๆที่มันจะทำให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ทุกข์แต่ทีนี้คุณสมบัติพูดไปตั้งนานเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนค่ะนี่นาฬิกาประจำค่ะซื้อมาจากร้านญี่ปุ่นในประเทศไทยเราเนี่ยแหละค่ะ50 บาท60 บาทชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ก็ในห้างกรุงเทพเนี่ยก็จะมีขายอยู่นะคะมันก็ใช้ได้ดีอยู่คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาที่ดีเนี่ย1นะคะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธานะศรัทธาในที่นี้ก็คือมีความศรัทธาในความเชื่อมั่นในเรื่องของกรรมนะคะมีความศรัทธาในเชื่อเรื่องของกรรมเชื่อเรื่องของวิบากกรรมแล้วก็เชื่อเรื่องของทุกคนมีกรรมเป็นของตัวแล้วเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าความเป็นพุทธของเราเนี่ยเราเชื่อเรื่องของกรรมแบบแปลกๆกันหลายคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเชื่อเรื่องของกรรมเราเกิดมามีกรรมเป็นของตัวเราเกิดมาต้องชดใช้กรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นนอนรอค่ะนอนรอชดใช้กรรมโดยที่ไม่ทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์เลยไม่ได้ทำอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมโดยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเมื่อคืนจัดรายการกับท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ในช่วงของรายการอุเทศธรรมก็พูดเรื่องนี้กันอยู่ในเรื่องของสัตว์ในอบายภูมิเนี่ยอบายภูมิเนี่ยเกิดมาเนี่ยเขาก็เป็นไปตามกรรมเขาเรียกว่าเป็นไปตามกรรมจริงๆเลยไม่มีความสามารถในการคิดให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากวิบากกรรมต่างๆแต่ว่าเราเองเนี่ยเกิดมามีกรรมเกิดมาจนเกิดมาลำบากเกิดมารวยเกิดมามีสติปัญญาเกิดมามีอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่เท่ากันเลยแต่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกรรมของเราเนี่ยจากกรรมที่มันไม่ดีเนี่ยให้เป็นกรรมดีได้หรือจากกรรมที่มันไม่ดีเนี่ยที่มันต้องให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยแต่เราสามารถที่จะให้ผลเป็นสุขได้อย่างเช่นเราเกิดมาจนเราเคยมีความทุกข์กับความจนของตัวเองเหลือเกินว่าโอ๊ยทำไมเนาะฉันเกิดมาจนเหลือเกินทำไมเนาะฉันถึงจะรวยฉันทุกข์กับความจนเหลือเกินแต่ว่าพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนากลับสามารถหาความสุขบนความจนได้เริ่มต้นจากการเชื่อเรื่องของกรรมว่าเพราะเราเนี่ยไม่ได้เคยทำทานมาเราจึงเกิดมาไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำทานที่ได้อานิสงส์มากแล้วเกิดมารวยเนี่ยมันต้องทำทานด้วยจิตที่เป็นกุศลเราก็จะมีความสุขในการให้เราก็ต้องเรียนรู้การพัฒนาหัวใจของเราในการที่เราจะให้ใครสักคนหนึ่งแล้วเรามีความสุขไม่ใช่ให้ใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะหวังสิ่งตอบแทนจากการให้มันคือการเรียนรู้ใจตัวเองด้วยฝึกใจตัวเองเขาเรียกว่าภาวนาไปในตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำทานนะการทำทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาต่างๆเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยที่เราทำเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากความเชื่อจริงๆเชื่อเรื่องของกรรมนี่แหละพอเราเชื่อเรื่องของกรรมปุ๊บเนี่ยการทำทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาเนี่ยคุณภาพมันจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติอันนี้คือคุณลักษณะของพุทธบริษัทข้อแรกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราบอกว่าเราเคารพเรานับถือเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยพฤติกรรมของเราอ่ะที่แสดงออกไปต่อบุคคลทั้งหลายเนี่ยเราไม่ได้เชื่อเรื่องของกรรมดูจากอะไรอ่ะดูจากการที่เราเนี่ยกล้าที่จะฆ่าสัตว์กล้าที่จะเบียดเบียนทรัพย์สินของคนอื่นเขากล้าที่จะแย่งบุคคลอันเป็นที่รักของคนอื่นกล้าที่จะพูดโกหกกล้าที่จะพูดยุยงส่งเสริมกล้าที่จะหลอกลวงคนอื่น
ล้าที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมึนเมาไปด้วยอำนาจของสิ่งเสพติดต่างๆทั้งหมดเนี่ยเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากความไม่เชื่อเรื่องของกรรมดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวศรัทธาเนี่ยมันจึงมีพลังงานไม่เท่ากันแต่ในพุทธศาสนาของเราเอาละเรายังไม่สามารถเชื่อด้วยการพิสูจน์ได้ในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยเราต้องเชื่อก่อนเชื่อซะก่อนแล้วในหลักของกาลามสูตรท่านให้เราพิสูจน์เราก็ไม่ปฏิเสธอะไรก็แล้วแต่ที่เรายังไม่ได้พิสูจน์เราจะพึ่งปฏิเสธเราต้องพิสูจน์ให้ถึงที่สุดซะก่อนว่าสิ่งที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยจริงหรือไม่จริงแล้วเมื่อพิสูจน์แล้วเนี่ยความศรัทธาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความมั่นคงเองอันแรกต้องเชื่อจากใจอันที่สองคือเชื่อจากปัญญาก่อนที่จะเชื่อจากปัญญาเนี่ยมันต้องเอาใจเนี่ยน้อมเข้าไปซะก่อนศรัทธาเป็นตัวตั้งแรกในความเป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์ทีนี้คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาข้อต่อไปที่ควรมีก็คือศีลนะคะในการรักษาศีลของเราเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราจะดูคนทั่วๆไปในการรักษาศีลเนี่ยก็คืออย่างที่ได้พูดไปว่าไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนตั้งแต่ชีวิตทรัพย์สินบุคคลคำพูดแล้วก็ตัวเอง5ข้อสำคัญแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมล่ะเราดูจากอะไรล่ะคนที่มีศีลเนี่ยสัมมาชีพอาชีพที่ทำอ่ะเบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าอย่างเช่นการไม่ค้าสุราคนที่มีศีลคนที่มีธรรมเนี่ยเขาจะไม่มีทางที่จะนำของที่เป็นสิ่งเสพติดค้าสุราค้ายาเสพติดค้ามนุษย์ค้าชีวิตค้าอาวุธ5อย่างเนี่ยเป็นอาชีพที่พุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่ามันทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดกรรมเอาชีวิตของคนอื่นเขามาฆ่าหรือเราค้ายาเสพติดค้าเหล้าซึ่งคนกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็ขาดสติปัญญาเรารู้ทั้งรู้ว่าคนกินเข้าไปแล้วเนี่ยมึนเมาสติเสื่อมเราก็จะเป็นอย่างนั้นไปด้วยมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงค่ะขออนุญาตดูนาฬิกาก่อนมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงตัวเองรู้จักคนอยู่คนหนึ่งก็คุ้นเคยกันเลยแหละนะคะแต่ว่าตัวเองก็ไม่มีหลักฐานอะไรขนาดนั้นน่ะแต่ก็คือฟังพูดกันไปพูดกันมาแต่ตอนนี้คนคนนี้ก็แก่แล้วล่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งคนคนนี้เป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยสุจริตอ่ะเป็นคนชอบขโมยชอบจิกชอบลักขโมยชอบไม่ค่อยซื่อสัตย์กับเรื่องเงินมาตั้งแต่แรกละทีนี้แกก็ไปทำงานตอนหลังก็ไปมีสามีไปทำงานมีลูกมีเต้าแล้วก็ไปค้ายาม้าค้ายาบ้าเนี่ยแหละค่ะแรกเป็นม้าก่อนเนาะแล้วก็กลายเป็นยาบ้าส่วนผสมมันเปลี่ยนไปชื่อมันก็เลยเปลี่ยนตามเป็นยาบ้าแกก็ไปค้ายาบ้าคือทำงานอยู่ในโซนของคนขับสิบล้อก็อยู่กับยาเอายามาขายด้วยอะไรด้วยไม่แน่ใจว่าขายน้ำมันด้วยหรือเปล่าหรืออะไรช่วงนั้นนะคะเขาก็คุยกันในหมู่พี่น้องอ่ะเขาก็เล่ากันให้ฟังแกก็ค้ายานี่แหละจนแบบคนที่ไม่มีฐานะกลายเป็นคนรวยแบบผิดหูผิดตาเลยยุคนั้นอ่ะรวยไปไหนก็แบบโหรถไม่รู้กี่คันทำนู่นทำนี่สารพัดทีนี้ปรากฏว่าแกท้องค่ะได้ลูกหนึ่งคนลูกคนโตเนี่ยคือโตกันหมดแล้วนะอันนี้คือลูกคนเล็กท้องได้ลูกหนึ่งคนลูกที่เกิดมาเนี่ยครั้งแรกแกก็โหมีความสุขมากเลยว่าลูกเนี่ยเลี้ยงง่ายไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยไม่ค่อยร้องไม่อะไรเฉยให้กินอะไรก็กินให้นอนก็นอนให้ทำอะไรก็ทำลูกไม่ร้องนิ่งจนผ่านไป7-8 เดือนลูกก็ยังนิ่งแกก็ไม่สังเกตแกก็ว่าลูกแกเลี้ยงง่าย
ผ่านไปขวบหนึ่งลูกก็ยังนิ่งปรากฏว่าสมองอ่ะสติปัญญาเนี่ยมีปัญหาละมีโรคประจำตัวรักษาแต่โรคประจำตัวแต่ไม่ได้รักษาเกี่ยวกับสมองเด็กเป็นเด็กที่พิการทางสมองอ่ะแต่ว่าแม่ไม่รู้แล้วเขาเป็นเยอะแม่เนี่ยต้องแบบเลี้ยงดูลูกหมดเงินไปกับเด็กคนนี้เยอะมากคือได้เงินมาจากการค้าสิ่งเสพติดเท่าไหร่เนี่ยก็หมดไปกับการรักษาเด็กคนนี้จนหมดเนื้อหมดตัวเลยค่ะจนเด็กคนนี้อายุถึง14นะถึงเสียชีวิตเป็นสาวเลยเป็นสาวเนี่ยก็ยังเดินไม่ได้มือไม้เนี่ยปัดนู่นปัดนี่เขาอยู่ตรงไหนเขาก็จะปัดของไปหมดเลยสมองเขาสั่งงานอะไรมากไม่ได้คือคุยไม่รู้เรื่องอ่ะคนปัญญาอ่อนบางคนหรือคนที่เขาเป็นอัลไซเมอร์เอ้ยคนที่เขาเป็นโรคระบบสมองเนี่ยบางคนยังคุยรู้เรื่องอ่ะแต่อันนี้คือคุยไม่รู้เรื่องเลยนั่งตรงไหนก็ปัดไปปัดของหมดแล้วเข้าห้องน้ำเนี่ยก็เดินไม่ได้แม่เนี่ยต้องอุ้มสูงกว่าแม่นะคะคือตัวโตเป็นสาว14สูงกว่าแม่ตัวเตี้ยต้องอุ้มไปเข้าห้องน้ำพาไปอาบน้ำทำทุกอย่างเลยชีวิตเนี่ยจากการตัวเองมองว่าจากการที่เขาค้ายาเสพติดได้ลูกของเจ้าของเนี่ยสมองเนี่ยไม่มีละอันนี้คือเศษกรรมนะคะที่มันสามารถรับได้เพราะว่าตัวเองเกิดมาเนี่ยมันมีสติปัญญาแล้วแต่หลังจากที่เขาต้องตายจากชาตินี้ไปแล้วไปตกนรกเนี่ยแล้วมาเกิดใหม่เนี่ยก็จะได้เกิดเป็นคนที่ไม่มีสติปัญญาไม่มีสมองเพราะว่าการที่ทำให้คนอื่นเขาขาดสติปัญญามันเป็นผลของกรรมค่ะท่านยติธรรมไอ้ที่ลูกได้มาแบบเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าเพราะเราเนี่ยค้ายาเสพติดแล้วลูกจึงเกิดมาไม่มีสมองไม่ใช่นะคะอันนี้คือเข้าใจผิดที่ลูกเขาเกิดมาเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบสมองเนี่ยเพราะเขาเองก็ทำกรรมเรื่องนี้เอาไว้เขาจึงมาเกิดเป็นลูกของเราให้เรารับกรรมในส่วนนี้นี่เป็นเรื่องของกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพเนี่ยเราดูได้จากถ้าเป็นพุทธบริษัทจริงๆเนี่ยจะไปต้มเหล้าขายจะไปขายเหล้าจะไปขายยาหรือจะไปทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นอกุศลเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้หรือจะไปเปิดบ่อนการพนันหรือจะไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะคนที่เป็นพุทธบริษัทจริงๆเนี่ยก็จะไม่มีทางที่จะทำอาชีพที่เป็นอาชีพทุจริตก็จะประกอบสัมมาอาชีวะนะคะก็คือศีลแล้วก็มีการสำรวมในกามสำรวมสังวรในกามก็คือมีคู่ถ้าแต่งงานแล้วก็จะรักษาความเป็นคู่ของตัวเองเอาไว้อะคือจริงๆแล้วจิตของมนุษย์เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยที่มันยากในการทำความดีเนี่ยมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยจิตเนี่ยมันเกิดดับ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 ตลอดเวลาความรักเองเนี่ยมันก็เกิดดับไปเหมือนกันแต่ไอ้ความที่เรามีคู่เราแต่งงานไอ้ความรักษาสัจจะความรับผิดชอบความอดทนต่อความเป็นมนุษย์เนี่ยไอ้สิ่งที่มันอดทนได้เนี่ยในการประคับประคองคู่ในการสำรวมในกามอันนี้แหละมันคือตัวบ่งชี้ของความเป็นมนุษย์สัตว์เนี่ยพอมันไม่ชอบใครขึ้นมามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยมันไม่มีอะไรมันไม่มีความรับผิดชอบหรืออะไรแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดว่าเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะไม่เป็นก็จะมีความรับผิดชอบทีนี้ข้อต่อไปศีลเองเนี่ยก็คือสัจจวาจาสัจจวาจาก็คือการมีศีล นั่นเองก็จะชี้ให้เห็นว่าพุทธบริษัทแนวหน้าเนี่ยหรือพุทธบริษัทแนวพุทธเนี่ยก็คือต้องพูดจามีสัจจะไม่พูดจาสอดเสียดคือพูดให้คนเขาทะเลาะ กันอะไม่พูดจะให้ร้ายคนอื่นจิตใจของคนที่พูดเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยความที่ตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนดีนั่นแหละแต่มันขาดความรู้ไงมันขาดสติเพราะความไม่รู้เนี่ยเพราะความไม่มีปัญญาเนี่ยจึงทำให้เราทำผิดดังนั้นเนี่ยท่านจึงเอาไอ้ตัวศรัทธาเนี่ยเป็นข้อแรกไอ้ตัวศรัทธาข้อแรกเนี่ยมันจะค่อยๆพิสูจน์และปัญญามันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อปัญญามันเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ย
ก็จะสามารถทำให้เรารู้ว่าสิ่งอะไรที่มันควรทำแล้วก็สิ่งอะไรที่มันไม่ควรทำค่ะท่านยติธรรมคุณสมบัติเพิ่งไปข้อที่2เองสำหรับคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาข้อที่1คือศรัทธาข้อที่2คือศีลข้อที่3เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับช่วงของรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ